วิโรจน์มั่นใจก้าวไกลไม่พลิกเป็นฝ่ายค้านเชื่อ8พักปั่นจักรยานไปด้วยกันคลิปวิโรจน์เชื่อ8พักปั่นจักรยานไปด้วยกันไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนมั่นใจก้าวไกลไม่พลิกเป็นฝ่ายค้านพร้อมให้กำลังใจวันนอถูกติงการตัดสินใจเรื่องข้อบังคับ41วันที่20กรกฎาคม2566ที่พักก้าวไกลนายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวถึงคลิปที่นำมาเปิดประกอบการอภิปรายในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมว่าไม่ได้เป็นคลิปลับหรือการตัดต่อคลิปแต่อย่างใดและการประชุมต้องเปิดเผยและเชื่อว่าการทำงานของประธานรัฐสภาจากนี้จะคล่องขึ้นพร้อมกันนี้ให้กำลังใจนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดกันไม่เช่นนั้นในอนาคตใครจะกล้ามาทำหน้าที่ประธานและเห็นสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลที่กล่าวว่าหากเป็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจะกล้าตัดสินใจมากกว่านี้แต่ทั้งนี้มุมมองคนต่างกันส่วนผลโหวตของสมาชิกรัฐสภาชี้ว่าจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับรัฐสภาข้อ41หลังจากที่ประธานรัฐสภาสรุปว่าห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำส่วนตัวเห็นว่าอาจจะไม่ได้ครบถ้วนตามข้อบังคับโดยเชื่อว่าหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปสามารถเสนอชื่อเข้ามาใหม่ได้ไม่ใช่ห้ามเสนอชื่อทุกกรณีซึ่งไม่มองเพียงแค่ตัวบุคคลต้องมองบริบทอย่างอื่นด้วยบรรยากาศการประชุมส.ส.วันนี้ไม่ได้เครียดโดยรายละเอียดขอให้สอบถามเลขาธิการพรรคเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวขออย่าคิดมากนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมจะต้องหารือกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งต้องเป็นไปตามมติด้วยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นมติของ8พรรคไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเบื้องต้นยืนยันว่าเราจะประคองความกลมเกลียวและความแน่นแฟนของ8พรรคร่วมให้แน่นแฟนที่สุดเปรียบเทียบเสมอเหมือนจักรยาน8คันเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเข้าถึงเส้นชัยก็ต้องผลัดกันนำแล้วแต่เป้าหมายของจักรยานทั้ง8คันซึ่งเป็นจักรยานแห่งความหวังของประชาชนคนไทยและเข้าเส้นชัยไปด้วยกันไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนทุกวันนี้ยังขับกันอยู่เลยฝ่ากระแสลมนายวิโรจน์กล่าวก้าวไกลนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกลอาจต้องเป็นฝ่ายค้านว่าตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากยังเชื่อมั่นใน8พรรคร่วมเสมอไม่มีอะไรทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวยังอยู่กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันและการไม่นำประเด็นเล็กๆที่จะอาจเห็นไม่ตรงกันมาขยายผลเชื่อว่าจะสามารถไปต่อได้ยืนยันเคารพภาคี8พรรคร่วมยอมรับว่าปัญหามีอยู่แล้วแต่จะพยายามไม่ทำให้ปัญหาลุกลามจะไม่ให้สัมภาษณ์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจมีแต่ให้กำลังใจและให้ความเชื่อมั่นเสมอนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ออกมาติงว่าพรรคก้าวไกลฟังด้อมส้มมากเกินไปว่าจะต้องคุยกันใน8พรรคร่วมและพร้อมที่จะรับฟังประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่สนับสนุนหรือที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอ่านข่าวสว.โต้ปมลายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองสกัดพิธาอ่านข่าวอัดจักเขียนจดหมายถึงวันนอคุณทำสิ่งผิดพลาดมหันต์ในฐานะประธานสภาก้าวไกลพร้อมหนุนเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหาทางออกสว.พรรคอื่นไม่โหวตให้ก้าวไกลพร้อมหนุนเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหาทางออกสว.พรรคอื่นไม่โหวตให้โยนให้ก้าวไกลไปคิดทางแก้มานัดคุยอีกรอบวันที่21กรกฎาคม
เมื่อวันที่20กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสำหรับวงหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลกิโลกรัมนั้นตัวแทนพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคส่วนพรรคก้าวไกลประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคในวงหารือพรรคเพื่อไทยยังยืนยันว่าอยากจับมือกับ8พรรคร่วมที่มีเสียงรวมกัน312เสียงและพรรคก้าวไกลก็พร้อมจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่จากการประเมินผลการโหวตของรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรอบ2สะท้อนชัดว่าสว.และส.ส.พรรคอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลถือเป็นการบ้านที่พรรคก้าวไกลต้องกลับไปคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโดยแกนนำพรรคก้าวไกลยินดีไปรับฟังความคิดเห็นสมาชิกพรรคในการแก้ปัญหาข้างต้นและนำกลับมาสะท้อนกับพรรคเพื่อไทยที่จะหารือกันอีกครั้งวันที่21กรกฎาคมเพื่อพิจารณากำหนดทิศทางการร่วมมือในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปวันที่27กรกฎาคมให้ได้เสียงสมาชิกรัฐสภาเกิน376เสียงให้ได้ครูเต้ยจ่าย8ล้านซื้อรถหรูจู่ๆตำรวจล้อมบ้านยึดรถลูกตกใจร้องจ้าครั้งแรกในชีวิตที่หนักมากซื้อลัมโบช็อกเสียความรู้สึกโดนโกงครั้งแรกในชีวิตที่หนักมากครูเต้ยหมดไป8ล้านซื้อรถหรูจู่ๆตำรวจบุกมาล้อมบ้านยึดรถลูกตกใจร้องไห้จ้าส่งทนายไกล่เกลี่ยจี้เต้นรถเคลียร์ด่วนครูเต้ยอภิวัฒน์โพสต์ลั่นโดนโกงครั้งแรกในชีวิตครับที่หนักมากทั้งสงสารลูกร้องไห้หนักด้วยว่าที่สำคัญลูกข่อยให้ตำรวจมาหลายลูกข่อยย่านพร้อมทั้งแชร์ข่าวของตัวเองกรณีปมรถหรูโดนยึดเพราะเต้นบอกไม่หมดรับเสียความรู้สึกหลังเพิ่งรู้ว่ารถมีปัญหาติดไฟแนนซ์โดยครูเต้ยให้สัมภาษณ์กับอีจันบันเทิงว่าควักเงินซื้อรถหรูแต่สุดท้ายกลับมีปัญหาว่าเจ้าของเก่าไม่ได้ส่งค่างวดรถเป็นเหตุให้รถโดนไฟแนนซ์มายึดที่บ้านทั้งที่ตอนไปซื้อทางเต็นท์ไม่ได้แจ้งว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่วอนเต็นท์รถคู่กรณีคืนเงินและรถออดี้ที่เอาไปเทิร์นไปซื้อรถจากเต็นท์ขายรถเต็นท์หนึ่งเป็นรถลัมโบกินี่โดยเอารถออดี้ของตัวเองไปเทิร์นแล้วเพิ่มเงินในสัญญาครูเต้ยจ่ายทุกอย่างแล้วทางนั้นจะทำเรื่องโอนให้หลังจากนั้นก็จะส่งเล่มโอนให้ทีหลังสามารถรับรถไปวันนั้นได้เลยครูเต้ยรับรถมาใช้โดยทางนั้นบอกว่าใช้เวลา 1-2 สัปดาห์เรื่องทุกอย่างจะเสร็จพอถึงเวลาได้รับการบ่ายเบี่ยงว่าติดปัญหาโดยรถซื้อมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนเดือนเมษายนครูเต้ยจะขอคืนรถออดี้ขอเงินคืนจนกระทั่งมาถึงเดือนกรกฎาคมก็มีตำรวจและไฟแนนซ์เข้ามาตรวจสอบรถแจ้งว่ารถคันนี้ไม่ได้ส่งค่างวดรถเกินกำหนดชำระต้องมายึดรถทั้งนี้ตอนที่ซื้อรถครูเต้ยเผยไม่ทราบจริงๆว่ารถมีปัญหาครูเต้ยเลยให้ตำรวจเอารถไปที่สน.และได้โทรหาทางเต็นท์ให้มาเคลียร์ก็พบว่าเจ้าของยังผ่อนไม่หมดแล้วให้ทางเต็นท์ขายให้ซึ่งในระหว่างที่รอขายเต็นต้องเป็นคนจ่ายไฟแนนซ์ให้เจ้าของรถแต่ตอนครูเต้ยไปซื้อรถทางเต็นบอกว่ารถโอนได้ปกติและไม่ได้บอกว่ารถติดไฟแนนซ์ปัญหาคือเขาไม่คืนรถให้ผมและก็ไม่คืนเงินที่ตกลงกันไว้แล้วตอนนี้เราก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับมันเป็นช่วงที่กำลังไกล่เกลี่ยกันว่าเขาจะคืนรถคืนเงินเรายังไงแบบไหนส
ส่วนเรื่องที่เขามีปัญหากันเกี่ยวกับรถเราไม่ทราบด้วยส่วนปัญหาของเราคือเขาไม่คืนรถเรากับเงินเท่านั้นเองโดยทนายของครูเต้ยไปคุยพยายามไกล่เกลี่ยกันทางโทรศัพท์ครูเต้ยยอมรับเสียความรู้สึกมากตกใจด้วยที่ตำรวจมาที่บ้านลูกกลัวตำรวจด้วยเพราะที่บ้านชอบขู่ว่าถ้าดื้อตำรวจจะจับนะวันนั้นตำรวจไปล้อมบ้าน 4-5 คนลูกผมร้องไห้ใหญ่เลยกลัวตำรวจจับยอมรับว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าเราไปซื้อรถมาเราไม่รู้จริงๆว่ารถมีปัญหาซึ่งเขาก็บอกว่ารถปกติทำอะไรโอนได้ปกติซึ่งเราไม่คิดว่าจะโดนตำรวจมาบุกที่บ้านมายึดรถเสียความรู้สึกมันรู้สึกแย่มากๆเมื่อถามว่าครูเต้ยต้องได้รับเงินคืนเท่าไหร่ครูเต้ยเผยว่าเพิ่มเงินไป 1.5 ล้านบาทและรถออดี้อีก1คันของตัวเองที่เอาไปเทิร์นด้วยคุยกันล่าสุดรถน่าจะขายไปแล้วเท่าที่คุยกับทนายถ้าไม่ได้รถเขาก็ต้องคืนเป็นเงินสดทั้งหมดรวมแล้วประมาณ8ล้านโทอี้อภิวัตบูนานักThank you.